ษตรที่รักทุกท่านคะโอ้ดูที่สวนแม่ก้อยสิคะทำไมมันรกอย่างนี้แล้วคะเนี่ยโอ้อย่างนี้ต้องเสียหญ้าซะแล้วนะคะได้หญ้าให้เรียบร้อยดีกว่าเอาไปทำปุ๋ยดีกว่าค่ะเพื่อน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 เกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำปุ๋ยหมักแบบใช้เองทำแบบง่ายๆสามารถทดแทนเคมีได้ค่ะอุปกรณ์ในการทำกองปุ๋ยของแม่ก้อยนะคะวันนี้เป็นล้อยางค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆไม่มีล้อยางก็สามารถใช้เข่งใช้ตะกร้านะคะของเหลือใช้ในบ้านนะคะที่มันเป็นแบบใหญ่ๆหน่อยนะคะเพื่อนๆปุ๋ยหมักแบบง่ายๆครั้งนี้นะคะแม่ก้อยก็นี่เศษพวกเศษหญ้าเศษวัชพืชในสวนของเราค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่จะเป็นแบบสดนะคะแบบแห้งก็มีค่ะแม่ก้อยก็มาใส่ถังรอไว้เลยนะคะนี่เป็นถังแบบร้อยยางเพื่อนไม่มีก็เป็นตะกร้าก็ได้นะคะไม่ต้องไซส์ใหญ่แบบแม่ก้อยก็ได้นะคะครั้งนี้ตรงนี้จะทำเป็นแปลงผักค่ะแล้วก็นี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะแล้วก็จุลินทรีย์จาวปลวกไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะนี่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ปุ๋ยกองปุ๋ยของเราเป็นเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมน้ำไว้เลยค่ะน้ำนะคะแล้วก็นี่เป็นเศษอาหารนะคะทำปุ๋ยกองตัวนี้สามารถมีเศษอาหารในบ้านนะคะนำมาใส่สลับชั้นกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ก้อยก็มาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆอันแรกแม่ก้อยใส่พวกเศษใบไม้แห้งไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไม่มีเศษหญ้านี่ก็เป็นใบไม้แห้งนะคะใบไม้แห้งที่ร่วงอยู่ในสวนแล้วนะคะที่เพื่อนๆถางทิ้งนะคะไม่ต้องเอาไปทิ้งเอาไปเผากันแล้วนะนี่เตรียมมาทำปุ๋ยแบบนี้เลยนะคะเตรียมรดน้ำเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะเพื่อนๆรดน้ำกันอย่างนี้เลยนะคะรดเป็นฐานชั้นนึงก่อนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต่อด้วยปุ๋ยคอกเลยค่ะคอกนี่ก็เตรียมมาแล้วนะคะก็โรยบางๆไปอีกชั้นนึงค่ะเพื่อนๆสลับกันไปใบไม้แห้งชั้นแรกนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะต่อไปด้วยปุ๋ยคอกค่ะเพื่อนๆไม่ถนัดเนาะว่าวงล้อยางที่แม่ก้อยทำปุ๋ยครั้งนี้จะเป็นไซส์ขนาดไหนนะคะไซส์ขนาดเกือบ2เมตรค่ะเพื่อนๆ นี่วงนี้มันอยู่หน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแม่ก้อยใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วเนาะปุ๋ยขี้วัวขี้หมูได้เลยค่ะเพื่อนๆใส่มูลวัวไปแล้วนะคะเพื่อนๆมีไม่มีวัวก็เป็นขี้ไก่ก็ได้นะคะแม่ก้อยมีขี้วัวนะก็เลยใส่ขี้วัวนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆค่ะเพื่อนๆให้ดูรอบๆอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวแม่ก้อยก็รดน้ำซ้ำอีกค่ะในการรดน้ำครั้งนี้เราใส่จุลินทรีย์ต่างๆที่เรามีนะคะเป็นการกระตุ้นให้ปุ๋ยของเราเป็นไวนะคะแล้วแถมยังมีอะไรคะจุลินทรีย์เจ้าปวกเนาะนี่ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่จะมาทางดินนะคะมาแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ใส่เลยนะคะประมาณอย่างละ2ช้อนนะคะไม่ก้อยพอประมาณเอานะนี่ตัวนี้ก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะตัวนี้ก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะแล้วก็ต่อด้วยจุลินทรีย์เจ้าปวกสัดส่วนไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะเราทำปุ๋ยครั้งนี้นะคะปุ๋ยครั้งนี้จะเป็นคล้ายๆกับปุ๋ยสูตรแม่โจ้นะคะเพื่อนๆปุ๋ยสูตรไม่กลับกองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ราดรดจุลินทรีย์ลงไปนะคะเศษใบไม้แห้งเศษหญ้าแห้งไปแล้วนะคะรดน้ำไปแล้วมีขี้วัวใช่ไหมคะเราก็รดน้ำซ้ำด้วยจุลินทรีย์อีกก็อันดับต่อไปเราก็มาใส่เศษหญ้าสดเลยค่ะเศษหญ้าเศษใบไม้นะคะเพื่อนๆเอามาใส่ได้เลยค่ะกองใหญ่ๆกองสูงๆหน่อยได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวไปนะคะปุ๋ยนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะทำเองได้จากเศษวัสดุที่เราจะเหลือทิ้งนะคะหรือบางท่านก็เผานะคะไม่ต้องเผาแล้วค่ะเพื่อนๆมาทำเป็นกองปุ๋ยกันอย่างนี้เลยตามด้วยอาหารสดค่ะเศษอาหารในห้องครัวของเรานะคะไม่ต้องทิ้งลงท่อระบายน้ำค่ะเพื่อนเนี่ยเป็นปัญหามลภาวะนะเราก็มาทำแบบนี้เลยนะคะเป็นกองปุ๋ยค่ะแล้วแม่ก้อยก็ราดด้วยจุลินทรีย์อีกครั้งนึงค่ะเพื่อนๆดับกลิ่นเหม็นนะคะแล้วต่อด้วยปุ๋ยคอกค่ะเพื่อนๆก็เกลี่ยทุกชั้นให้เสมอๆกันนะคะค่ะเพื่อนๆเกลี่ยไปให้ทั่วๆนะคะเนี่ยขี้วัวขี้หมูขี้ไก่นะเพื่อนๆมีตัวไหนก็ใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้าบางท่านเนี่ยก็ยังหาขี้หมูขี้วัวอย่างนี้ไม่ได้เนาะก็จุลินทรีย์เลยค่ะเพื่อนๆกองให้เป็นกองสูงๆใหญ่ๆนะแล้วก็หมั่นราดจุลินทรีย์ด้วยทุกวันนะคะราดรดจุลินทรีย์ทุกวันค่ะเพื่อนๆการทำปุ๋ยหมักนะคะใช้เองแบบง่ายๆนะคะจากวัสดุในบ้านในสวนของเราค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยให้ดูใกล้ๆนะแม่ก้อยยังมีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่ให้สารแคลเซียมเนาะยังเหลืออยู่เนาะแม่ก้อยก็โรยไปในกองปุ๋ยพร้อมเลยค่ะขยะในบ้านนะคะไม่ต้องไปทิ้งให้รถขนขยะเขาเหนื่อยกันแล้วนะคะเราก็มาทำกองปุ๋ยใช้เองในบ้านนะคะเมื่อเราโรยเศษอาหารไปแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยคอกค่ะบางๆกลบไปอีกชั้นนึงค่ะเพื่อนๆโรยกบไปนะคะ
คือการทำปุ๋ยหมักครั้งนี้แบบทำใช้เองนะคะสัดส่วนนี่ไม่ต้องมาตวงกันให้ปวดหัวนะคะเพื่อนๆคือทำสลับชั้นสลับชั้นกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะมีเข่งมีตะกร้านะคะเล็กๆน้อยๆใส่แบบนี้ได้เลยค่ะมีเศษอาหารใส่ได้เลยค่ะแล้วรดน้ำทุกวันนะคะทุก7วันนะคะเพื่อนๆต้องเอาไม้นะคะมาเจาะเป็นรูค่ะให้อากาศเข้าไปถึงข้างล่างนะคะแล้วทุกครั้งที่เรารดน้ำน้ำจะได้ลงไปข้างล่างด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ก้อยทำให้ดูด้วยนะคะน้ำนะคะรดน้ำทุกวันนะคะรดน้ำทุกวันไปแล้วนะคะเมื่อครบทุก7วันนะคะเพื่อนๆก็หาไม้ไผ่อย่างนี้นะคะมาแย่นะคะแย่ให้เป็นรูลึกลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าเวลาเพื่อนรดน้ำครั้งต่อไปนะคะน้ำมันจะได้ลงไปถึงดินข้างล่างนะคะเพื่อนๆเมื่อเราหมักครบ60วันนะคะก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่มีแร่ธาตุ NPK ครบเลยนะคะเพื่อนๆไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมค่ะซึ่งสามารถนำไปเป็นปุ๋ยในการบำรุงต้นไม้พืชผักที่เพื่อนๆรักได้เลยนะคะสมบัติของปุ๋ยใบไม้แห้งที่เราทำในวันนี้นะคะสามารถทำให้ดินร่วนซุยนะคะเกิดช่องว่างในอากาศนะคะสามารถทำให้รากของพืชนะคะแผ่ออกหาอาหารได้ดีนะคะเมื่อครบ60วันแล้วนะคะถ้านำไปใช้กับกระถางใหญ่ๆนะคะกระถางใหญ่ๆก็ใช้ 2-3 กำมือนะคะโรยรอบๆเนี่ยค่ะโรยรอบๆกระถางต้นไม้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะถ้าเป็นกระถางเล็กๆก็แค่1กำมือนะคะโรยบางๆรอบกระถางนะคะความห่างในการใช้ปุ๋ยที่เราหมักไว้ครั้งนี้นะคะก็คือ15วันค่ะ15วันเพื่อนๆก็เอาไปใส่เติมเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เติมเป็นปุ๋ยให้ในแปลงผักของเพื่อนๆนะคะก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย